ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามหากไม่อยากพลาดข่าวสารแบบอัปเดตแบบสดๆอย่าลืมกด Subscribe ไว้รับชมคลิปทุกวันเช้าเย็นด้วยนะครับทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกในโปรแกรมที่11ของฤดูกาลมีแข้งแมนยูไนเต็ดโผล่ติดทีมมากมายโทษฐานที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังลองไปดูกันดีกว่าว่ามีใครบ้างผู้รักษาประตูแอดเดอร์สันจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อให้ทีมของกุนซือโจเซฟเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะเก็บ3แต้มเต็มไปได้แต่มันก็ไม่สามารถลบล้างผลงานอันน่าผิดหวังของนายด่านชาวบราซิเลียนรายนี้ได้โดยเขายังคงเล่นผิดพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูตั้งแต่นาทีที่13ด้วยกองหลังอารอนวานบิสซาก้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่ย้ายมาจากคริสตัลพาเลซแบ็คขวาชาวอังกฤษก็มักจะเล่นเกมรับได้ดีจนได้รับคำชมมาโดยตลอดแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นฝันร้ายสำหรับเขาหลังจากเสียท่าให้โจซัวคิงกองหน้าของบอนสมัตจนนำไปสู่การเสียประตูและทำให้ทีมแพ้ไปในที่สุด0ประตูต่อ1กองหลังเจมส์ทาคอฟสกี้จากเบิร์นลีย์ไม่สามารถหยุดยั้งเกมบุกของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอาไว้ได้จนทำให้ทีมแพ้ไปถึง0ประตูต่อ3แถมยังได้รับใบเหลืองกลับบ้านเป็นของขวัญอีกด้วยกองหลังวิกตอร์ลีเดอร์เลฟจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงตามหาฟอร์มเก่งจากเมื่อฤดูกาลก่อนไม่เจอจนทำให้แฟนบอลปีแสดงบางส่วนเริ่มมองไปไกลแล้วว่าอยากให้คริสสมอลลิงกลับมาจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายมากกว่ากองหลังแอชลียังจากแมนยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มได้ไม่สมกับตำแหน่งกัปตันทีมเช่นเคยซ้ำร้ายยังโดนใบเหลืองอีกต่างหากกองกลางเจฟเฮนดริกจากเบิร์นลีย์แทบไม่มีประโยชน์อะไรในการประจำการทางฝั่งขวาตลอด90นาทีจนทำให้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกล้าบุกเต็มที่และนำไปสู่การพ่ายแพ้แบบขาดลอยของเดอะคาร์เลตกองกลางโอเนลเอร์นันเดสจากนอริชซิตี้ไม่สามารถช่วยเกมรุกของทีมได้ดีเท่าที่ควรและทำให้ทีมแพ้ไบรตันไป0ประตูต่อ2กองกลางอันเดียสเปเรล่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำหน้าที่ได้อย่างน่าผิดหวังกับบทบาทกองกลางตัวรุกของทีมโดยมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเข้าเป้าเพียง 60% เท่านั้นจนสุดท้ายเจ้าตัวก็โดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามกองกลางคริสเตียนอีลิกเซนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์นับเป็นเกมที่ดาวเตะชาวเดนมาร์กทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานโดยเขาเสียการครองบอลไป2ครั้งและไม่สามารถปั้นเกมรุกให้กับทีมได้มากเท่าที่ควรก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมกองหน้าอองโตนี่มาซิยาวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าครึ่งแรกจะพอดูน่าประทับใจแต่ครึ่งหลังซึ่งเป็นตอนที่ทีมโดนนำไปแล้วกลับไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับเกมรับของบอนสมัตได้มากเท่าไหร่กองหน้าติโมปุกกี้จากนอริชซิตี้เป็นอีกหนึ่งนัดที่หัวหอกชาวฟินแลนด์ไม่สามารถส่งบอลเข้าไปนอนในก้นตะข่ายได้สวนทางกับฟอร์มในช่วง5นัดแรกในลีกที่ทำไปได้ถึง6ประตูโดยเกมนี้เขามีโอกาสยิง2ครั้งแต่ก็ไม่ตรงกรอบแม้แต่ครั้งเดียวส่งผลให้ยิงในลีกไม่ได้มา6นัดติดต่อกันแล้วขอขอบคุณเครดิตบทความจาก siamsport.co.th มาณที่นี้ด้วยนะครับ